คราวไก่ทอดเกาหลีงั้นเริ่มเลยไก่ทอดเกาหลีเราจะบอกว่าสูตรของเราวันนี้เราใช้แป้งอเนกประสงค์แล้วทุกครั้งที่คิดถึงแป้งอเนกประสงค์เราคิดถึงตรากบสังเกตแถบสีเขียวแบบนี้สีเขียวนะครับโอเคแล้วก็อย่างที่เราบอกว่าสูตรแป้งทอดกรอบมันมีหลายสูตรมากเราเลือกที่จะใส่แป้งอเนกประสงค์เราก็เติมแป้งมันสำปะหลังลงไปอ๋อนี่เคล็ดไม่รับแล้วนะใช่คือพอเวลาผสมแป้ง2ชนิดอะแป้งแต่ละตัวมันทำให้มีความกรอบที่แตกต่างกันแล้วก็พริกไทยป่นจันการที่เราใส่พริกไทยป่นจันลงไปนะฮะจะช่วยเพิ่มกลิ่นหอมออกมานะครับวันนี้เราเลือกใช้พริกไทยป่นจันตราข้าวทอดเอาแล้วไงลดฟอร์มกันขนาดนี้ครั้งที่แล้วก็เรื่องกลิ่นน้ำหอมน่าสงสารจริงๆหอมหอมอ่ะมันคือความมั่นใจเลยนะเจ้าเล่นนะตาอะไรตาอะไรพริกไทยป่นจันตราข้าวทองค่ะเอาล่ะครับแป้งสำหรับคลุกไก่สูตรพิเศษก็ได้เสร็จแล้วเรามาดูขั้นตอนต่อไปกันเลยครับทีนี้ตั้งน้ำมันตั้งเวลาครับตั้งเวลาครับเราใช้น้ำมันอะไรในการทอดวันนี้ใช้น้ำมันปาล์มมรกตนะครับน้ำมันนะฮะที่จะใช้ทอดครับวันนี้เราใช้น้ำมันปาล์มนะครับตามรกตครับเรื่องทอดนี่ต้องมรกตแน่นอนนะฮะฝาสีเขียวคุณนานาครับไก่ที่นำมาทำในวันนี้ใช้ส่วนไหนบ้างครับเรามีปีกไก่กลางกับปีกไก่บนนะคะระหว่างรอไก่เรามาดูกันดีกว่าครับว่าคุณเท็ดดี้ได้ช่วยงานอะไรบ้างดีแล้ว very good พอแล้ว hey. และนี่ก็คือความภูมิใจของเด็กน้อยคนหนึ่งเร่งไฟไหมยังไม่ต้องมันดูเป็นห่วงแปลกๆวันนี้ก็เป็นห่วงจริงไม่ค่อยน่าเชื่อถืออะความหวังดีของน้องชายกลายเป็นศูนย์อ้าวหน้าจอยเดินหนีเลยระหว่างทอดเราจะทำซอสนะคะซอสมะเขือเทศกับกระเทียมสับนะฮะใช่คุณนานาครับอันนี้ใช่ซอสโคชูจังหรือเปล่าครับใช่โคชูจังไม่น่าล่ะผมได้กลิ่นของกรุงโซลลอยมาตั้งแต่ยกถ้วยซอสแล้วครับน้ำมะขามเปียกแน่นอนนะพูดถึงน้ำมะขามเปียกเข้มข้นเนี่ยเราเลือกใช้เนเจอร์เทสนะคะก็จะมีทั้งความหอมของโคชูจังความเค็มนะฮะแล้วก็มีกลิ่นรสเปรี้ยวใช่ค่ะหวานน้ำผึ้งด้วยแล้วไก่ทอดของคุณนานาก็สุกกรอบแล้วครับสีเหลืองอร่ามยากับทองคำเยาวราชเอ๊ะคุณเหมือนเคยพูดคำนี้ไปแล้วกระทะจีนไวทลักษ์ด้ามไม้สักตราหัวมะลายเราจะผัดซอสดูว่ากรอบขนาดไหนหรือเปล่าคุณเท็ดดี้ครับการดูนะเขาใช้ตานะครับไม่เนียนครับไม่เนียนเรื่องผัดไว้ใจมรกตนะคะฝาเหลืองน้ำมันเกลือรับรองจะติดใจแล้วก็เดินทางมาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับเนยสดกับน้ำมันเติมซอสเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับเมนูไก่ทอดซอสเกาหลีผมบอกเลยนะเมนูนี้ไม่ต้องชิมหรอกชนะชัวร์นี่มันน้ำปลาหวานชัดๆเลยครับแต่กรอบนะครับขนาดทิ้งไว้จนไก่ไปเกิดใหม่แล้วก็ยังกรอบอยู่เลยคอนเฟกต์ไงก็ต้องกรอบเดี๋ยวรู้เลยวันนี้เรามีเมนูน้ำพริกเผาปลาช่อนย่างจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสมาฝากค่ะเริ่มด้วยใส่พริกชี้ฟ้าแห้งหั่นท่อนคั่วพริกขี้หนูแห้งคั่ว
หอมแดงเจียวกระเทียมเจียวและเนื้อปลาช่อนย่างลงในถั่วปั่นปั่นจนส่วนผสมละเอียดใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่ส่วนผสมที่ปั่นไว้ลงผัดจนมีกลิ่นหอมปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นกราเนเจอร์เทสเกลือป่นน้ำตาลปี๊บและน้ำมันหอยผัดให้เข้ากันเติมน้ำค่ะผัดให้เข้ากันจนเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟตักน้ำพริกปลาช่อนย่างใส่ภาชนะตกแต่งด้วยช่อผักชีจัดเสิร์ฟพร้อมผักสดตามชอบครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ